มีรายงานข่าวหลายสำนักนะครับได้มีการรายงานข่าวว่ามีบุคคลในพรรคประชาธิปัตย์ไปปรากฏชื่อในโผการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรายงานข่าวนะครับผมต้องยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใดนะครับก็จะต้องไปถามคนที่ปล่อยข่าวเพราะในพรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับไม่อยากให้มีการรายงานข่าวเช่นนี้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้เรื่องร่วมรัฐบาลต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีกระบวนการกลไกในพรรคกำหนดกฎเกณฑ์กติกาไว้จะต้องมีการพูดคุยกันเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังไม่ได้มีการหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับในขณะนี้เรายืนยันว่าเราเป็นสถาบันทางการเมืองที่เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ช่วงนี้มีการอภิปรายทั่วไปในทางการเมืองเนี่ยเราเป็นสถาบันทางการเมืองการที่จะมาบอกว่าเป็นมวยล้มต้มพี่น้องประชาชนเนี่ยคงไม่มีใครทำกันครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจับตามองอยู่ทุกกระบวนการย่างก้าวของการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์และในฐานะที่ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าในเรื่องของการร่วมรัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใดและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับใครในเรื่องของการร่วมรัฐบาลไม่มีการพูดคุยกับใครใดๆทั้งสิ้นครับ